ไปจับปลาเร็วไปจับปลาเร็วอุ้มด้วยอุ้มปลาโอ้เขามีเสียงกองไทยกบด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนน้องๆเขาไปตีกันเองนั่นเองจะเอาตัวบนนู้นอะตัวบนนู้นมันกระดาษเอาเหรอกินไม่ได้เหรอดูเหมือนว่าเขาจะชูโรงกับมากุโระซะเยอะนะมากุโระก็คือปลาทูน่าญี่ปุ่นนั่นเองคนไทยอาจจะชอบกินแซลมอนใช่ไหมแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะชอบกินมากุโระซะเยอะเพราะมากุโระเนี่ยมีรสชาติที่ค่อนข้างจะอุ่ยหรือว่ารสชาติที่บอบบางอ่อนๆรสชาติอ่อนๆใช่แล้วในส่วนของมากุโระก็จะมีหลายส่วนเลยก็คือจะมีทั้งจูโทโร่โอโทโร่แล้วก็อากามินะคะนี่ไงราคาไม่แพงนะเอาจริงบาร์บีคิวข้างนอกใช่ไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเข้าแถวฝั่งโน้นแล้วก็หยิบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเอาของโน้นจ้าเอานะเนี่ยอันนี้คืออากามิเห็นไหมว่ามันจะสีแดงแล้วก็ตอนนี้จะเป็นจุดOne hour later อร่อยมากๆเลยอ่ะมันดีตรงที่แบบข้างๆมันมีวิวทะเลด้วยแล้วเขาก็ไม่คิดตังค์ไม่อะไรเลยนะแถมมาเก็บขายให้เราฟรีด้วยอร่อยมากค่ะตกใจเหมือนกัน